เสนาหอยเกียรติศักดิ์อุดมนาคบอกกับแปลว่าผมทรงนี้ที่เราเห็นเป็นเอกลักษณ์นั้นเขาไว้อย่างเงี้ยมากว่า10ปีแล้วแหละและเชื่อไหมคะว่ามันเกาะม้วนเกลียวเป็นเส้นแบบนี้เองตามธรรมชาติด้วยนะไม่ได้ไปทำมาจากร้านไหนในถนนข้าวสารตามที่หลายคนเข้าใจนะคะส่วนการดูแลเนี่ยเสนาหอยบอกว่าง่ายมากค่ะเราสระผมได้บ่อยตามที่ต้องการแล้วก็ปล่อยแห้งหรือใช้ไดร์เป่าแต่ถ้ามีเวลาก็จะชอบเข้าซาวน่าอบผมอบตัวไปพร้อมๆกันเลยส่วนที่มัดผมอันใหญ่ที่ใช้อยู่เนี่ยเสนาหอยเขาก็คิดค้นขึ้นมาเองนะคะเขาปิ๊งไอเดียจากงาน Paris Fashion Week ก็เลยบอกให้คอสตูมที่บริษัทเนี่ยทำให้แล้วมีหลายสีด้วยนะเปลี่ยนใช้ตามการแต่งตัวตามความรู้สึกเท่าที่คิดแล้วคงไม่เปลี่ยนตลอดชีวิตเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอทรงนี้มันเหมือนทำให้มันดึงดูดสายตามันทำให้รู้สึกอ๋อไอ้ถ้าคนไทยก็หอยมีคนเดียวต่างประเทศก็จะมองว่าเฮ้ยเราก็เป็นเอกลักษณ์เขาคงถามอ่ะเราว่าเป็นอะไรแล้วทุกคนจะสงสัยทุกครั้งว่าเราอ่ะทำอาชีพอะไรพอคนรู้เราตอบว่าเป็นแอคเตอร์อย่างเงี้ยเขาก็จะคลายความสงสัยว่าอ๋อถ้าไม่ใช่เนี่ยทำไม่ได้หรอกคงเคยเปลี่ยนอยู่นานมากเมื่อน่าจะประมาณตอนต้นๆของการสร้างบริษัทเมื่อ11-12ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะเคยตัดพอเราอยู่ขยับเหงือกพอเปลี่ยนบริษัทปรับมาเป็นลักหกหกปั๊บเราตัดเหมือนเด็กแมสเซนเจอร์เลยครับเด็กๆให้เอกสารจะส่งทั้งวันเลยก็เลยคิดว่าไม่ดีกว่า